เคมีอินทรีย์นะเรามาต่อกันหัวไอก่อนจะต่อวันนี้เราจะต่อการอ่านหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะเริ่มต่อจากคาบที่แล้วหัวไอขอทวนหน่อยตอนนี้เราเรียนการอ่านชื่ออะไรไปแล้วบ้างหนึ่งการอ่านชื่อเนี่ยอ่าบนาชื่ปอระกอบไฮโดรพาแอวลเวคอริ์นแอลไคล์ครับถูกต้องคำตอบแตกต่างแต่ความหมายเหมือนกันถูกไหมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือประกอบด้วยแอลเคนแอลคีนแอลไคล์แล้วก็อโรแมติกอะโรมาติกเอาแอลเคนลงท้ายเป็น ANE แอลคีนลงท้ายเป็น ENE โอเค ENE แอลคายลงท้ายเป็นอะไรลูก YNE YNE แล้วถ้าอะโรเมติกต้องลงท้ายคำว่าเบนซินเบนซีนสะกดคำว่าเบนซีนให้วายฟังหน่อย B E N Z E N E โอเคแล้วถ้าเป็นแบบปิดวงต้องมีคำว่าอะไรลูกไซโคโอเคไซโคอันอื่นครูไอไม่ค่อยห่วงครูไอห่วงอย่างเดียวโซ่กิ่งโซ่กิ่งขั้นแรกเวลาหนูเจอโครงสร้างโซ่กิ่งหนูต้องทำอะไรก่อนขั้นแรกอันดับหนึ่งต้องกำหนดกำหนดเลยอะสายหาคาร์บอนสายที่ยาวที่สุดหาคาร์บอนสายที่ยาวที่สุดแล้วเรียกว่าอะไรอะโซ่อะไรโซ่หลักโซ่หลักพอได้โซ่หลักแล้วเราจะเริ่มทำอะไรลูกกำอะไรกำหนดตำแหน่งกำหนดตำแหน่งโซ่หลักนะลูกวิธีการเลือกโซ่หลักหนึ่งก็คือเป็นคาร์บอนสายยาวที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าสายยาวที่สุดมีสองแบบเราเลือกจากอะไรลูกจากจำนวนอะไรจำนวนหมู่แทนที่จำนวนหมู่แทนที่มากหรือน้อยที่เราจะเลือกมากมากยิ่งมากใช่ไหมเราก็จะเลือกแบบนั้นถูกไหมลูกจากนั้นพอกำหนดตำแหน่งเราต้องกำหนดตำแหน่งให้หมู่แทนที่เป็นไงอยู่ตำแหน่งที่น้อยที่สุดอยู่ตำแหน่งที่น้อยที่สุดพอจำได้ไหมอันนี้เปิดให้ผ่านคร่าวๆนะจำได้ไหมอันนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้นะอันนี้เราผ่านไปหมดแล้วไซโคต่างๆผ่านไปหมดแล้วแอลเคนแอลคีนแอลไคล์แอลคีนก็ผ่านไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนาะใครยังงงแอลเคนแอลคินแอลไคล์อยู่ไหมได้นะอันนี้เราทำผ่านไปหมดแล้วนะลูกโอเคอะโรแมติกไปแล้วมาถึงลูกหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอันแรกที่ครูไอสอนคือหมู่ของอะไรแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คนอื่นไม่ตอบครูไอหรอวันนี้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อ่านว่าไงหลักการอ่านแอลกอฮอล์เป็นไงลูกหนึ่งต้องทำอะไรก่อนกำหนดตำแหน่งคาร์บอนในโซ่หลักกำหนดตำแหน่งคาร์บอนในโซ่หลักให้ OH เป็นยังไงลูก Priority แรกต้องให้ OH อยู่ในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดจากนั้นเรียกชื่อโซ่หลักใช่ไหมครูไอเติม ANE ได้เลยไหมไม่ครูไอต้องตัดออกถูกไหมแล้วระบุตำแหน่งของ OH บอกหน่อยลูกคำลงท้ายของแอลกอฮอล์ลงท้ายด้วยอะไร OL OL แล้วถ้ามีหมู่แทนที่ก็กำหนดหมู่แทนที่ใช่ไหมถ้ามีอันนี้นะโอเคอันนี้เราเรียกชื่อผ่านไปแล้วจำได้อยู่นะจำได้อยู่อันนี้ครูไอมีเรื่องอันนี้เป็นรูปของห้องใครนะห้องเราบ้าง6/1ไหมลูกใช่ไหมวันนี้ครูไอจะเช็คชื่อด้วยกันวันนี้ครูไอจะสอน1ชั่วโมงใช่ไหมให้หนูถ่ายรูปอย่างเงี้ยแบบที่เห็นหน้าตัวเองกับเห็นหน้าจอไปด้วยเนี่ยถ่ายรูปวันนี้ครูไอจะเช็คชื่อจากรูปถ่ายแบบเนี้ยตอนไหนก็ได้แล้วอัพลง Google Classroom ให้ครูไอหน่อยครูไอสร้างที่ส่งงานที่ส่งรูปไว้แล้วจะเห็นไหมมันเป็นการครูไอจะสร้างไว้แล้วในห้องส่งงานของ6/1กับ6/2วันนี้ครูอาจจะเช็คชื่อจากใน Google Classroom อันนั้นขอให้ส่งมาในลักษณะแบบนี้นะลูกไม่เอาแคปหน้าจอเฉยๆนะเอาให้เห็นหนูด้วยเห็นหน้าจอด้วยตอนไหนก็ได้โอเคไหมวันนี้ครูอาจจะเช็คชื่อผ่านทาง Google Classroom อันนั้นนะอันนี้ครูอาจแจ้งแล้วอย่าลืมแล้วกันแคปตอนไหนก็ได้
โอเคครูฟ้าครูฟ้าว่าไงลูกทิตาฟอนว่าไงเพื่อนถามว่ามีฟิลเตอร์ได้ไหมครูมีฟิลเตอร์ได้หมายถึงว่าแบบว่าเพื่อนแต่งเพิ่มมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ตามสบายแล้วแต่เลยเอาให้สวยแต่งครูด้วยก็ดีครูคะจ๋ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำไงอะครูเครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวทำยังไงทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยอ่ะดังนี้อนุโลมลูกถ่ายรูปถ่ายแคปหน้าจอเอาได้ถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะอันนี้อนุโลมโอเคไหมแต่ถ้าคนอื่นก็ทำแบบนี้นะโอเคนะไปรู้นะโอเคอ้าวดังนั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องรูปแล้วนะโอเคนะวันนี้ครูอาจะเริ่มเรื่องการเรียกชื่ออีเธอร์อีเธอร์สูตรทั่วไปว่ายังไงติ๊กต๊อกอ้าวลืมแล้วอีเธอร์สูตรทั่วไปว่าไงลูกครูอาหลุดแล้ว ROR ค่ะถ้าเธอพูดว่าคิดว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเงียบกันหมดเลยอ้าวเป็นไรกันลูกวันนี้อีเธอร์เป็นไงสูตรทั่วไปคือ ROR ใช่ไหมจริงจังแล้วนะ ROR หลักการเรียกชื่อของอีเธอร์อีเธอร์ไม่มีคำลงท้ายเหมือนอันอื่นๆในนักเรียนอันนี้ตั้งใจดูดีๆนะอีเธอร์จะค่อนข้างแตกต่างจากสารประกอบตัวอื่นๆเราฟังก่อนว่าหลักการมันมีอะไรพอฟังปั๊บมันจะงงๆแหละแต่ต้องลองไปทำดูเดี๋ยวมันจะเข้าใจดูนะลูกการเรียกชื่ออีเธอร์ก็คล้ายๆอย่างอื่นแต่มีสลับบ้างโอเคไหมหนึ่งคือหนูจะต้องกำหนดด้านที่มีคาร์บอนมากที่สุดเป็นโซล่ะกำหนดด้านที่มีคาร์บอนมากที่สุดเป็นโซล่ะไม่ว่าจะเป็น R1 หรือ R2 ก็ได้ทั้งนั้นR ฝั่งไหนมีคาร์บอนมากกว่าให้ R ฝั่งนั้นเป็นโซ่หลักโอเคไหมส่วน R ที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยกว่าให้เอามารวมกับออกซิเจนให้เกิดเป็นหมู่แทนที่ที่เรียกว่าแอลคอกซีสำคัญนะ R หนูเลือก R ฝั่งไหนก็ได้ลูกที่มีคาร์บอนจำนวนมากกว่าให้อันนั้นเป็นโซลักส่วนที่เหลือให้เอามารวมกับออกซิเจนกลายเป็นหมู่ที่เรียกว่าแอลคอกซีโดยการอ่านชื่อหมู่แอลคอกซีเนี่ยอ่านตามจำนวนคาร์บอนเลยแล้วให้บวก OXY ลงไปอย่างเช่นสมมุตินะด้าน R ของครูไอมีคาร์บอนเหลือตัวเดียวก็คือ CH3 อันนี้ครูไอเอามารวมกับออกซิเจนลูกเอามารวมกับออกซิเจน C1 ตัวอ่านว่าอะไรคาร์บอน1ตัวอ่านว่าอะไรเม็ดเฉยๆเอาเม็ดเฉยๆนะ C1 ตัวอ่านว่าเม็ดอันนี้ไม่ใช่หมู่แทนที่ปกติแล้วนะเราไม่ลงท้าย YL นะลูกอันนี้เป็นหมู่ alkoxy ในอีเธอร์ดังนั้นมี C1 ตัวให้เขียนว่าเมทก่อนแล้วพอรู้ว่ามาจากอีเธอร์ปั๊บให้เติม OXY ลงไปดังนั้นรวมกันเป็นคำว่าเมททอกซีโอเคไหมได้ไหมแต่ด้านฝั่งที่มี R น้อยของหนูมี R เอมี C 2ตัวทำยังไงล่ะ C 2ตัวอ่านว่ายังไงลูก F อ้าว ETH ใช่ไหม S ดังนั้นเป็นฝั่ง Ether เป็น S Toxy ใช่ไหมอ้าวดังนั้นเติม OXY ลงไปเลยอ่านว่า S Toxy อ้าวแล้วถ้าด้านหมู่ R ของหัว I ด้านที่มีคาร์บอนน้อยมี C 3ตัวก็เหมือนเดิมลูกอุ้ยครูไอ้ก๊อปแล้วลืมเปลี่ยนอ้าวดังนั้นช่วยครูไอ้เปลี่ยนหน่อยครูไอ้เขียนผิดอย่างเงี้ยครูไอ้ต้องแก้เป็นอะไรเป็นโปรโพซีโอ้ดังนั้นครูไอ้เขียนยังไงดีอ่ะ P O P O X Y อ้าวดังนั้นอ่านว่าโปรโพซีproxy proxy โอเคไหมได้ไหมดังนั้นเรารู้วิธีการอ่าน
หมู่แอลคอกซี่ในอีเทอร์แล้วนะคือด้านที่มีคาร์บอนน้อยกว่าใช่ไหมลูกเอามารวมกับออกซิเจนได้หมู่แอลคอกซี่ส่วนด้านหมู่ R ที่มีจำนวนคาร์บอนมากกว่าก็ให้เป็นสายโซ่หลักไปโอเคนะอ้าวข้อที่3เขาบอกว่ากำหนดตัวเลขแสดงตำแหน่งของคาร์บอนในโซ่หลักที่ต่อกับหมู่ OR เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดดูนะเขาบอกว่ากำหนดตำแหน่งของไอ้เนี่ยหมู่แอลคอกซี่เนี่ยที่มาต่อกับโซ่หลักอะให้เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดโอเคไหมอ้าวเดี๋ยวลองมาดูกันเป็นยังไงในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนเดิมคือครูไอเรียงตำแหน่งมาให้โอเคไหมจะจำหรือไม่จำก็ได้อันนี้แล้วแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำโอเคอ้าวลองมาดูกันครูไอยกตัวอย่างให้คร่าวๆมาดูนะครูไอยกตัวอย่างให้คร่าวๆสีฟ้าของครูไอคือมีนะสีแดงคือถ้ามีค่อยใส่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่อ้าวเรามาลองดูกันอันนี้ครูไอแอบขีดมาให้แล้วลูกอันนี้เป็น ROI ยังไงดูนะปึ๊บอันนี้สมมติอันนี้เป็น R1 อันนี้เป็น O แล้วก็อันนี้เป็น R2 ใช่ไหมอันนี้ได้ลักษณะของอีเทอร์แล้วใช่ไหมลูกคือ R O แล้วก็ R บอกครูไอหน่อยลูก R1 หรือ R2 ลูกจำนวนคาร์บอนมากกว่ากัน R2 R2 ถูกไหมดังนั้น R2 กำหนดให้เป็นโซ่หลักแล้วด้านที่น้อยกว่าครูไอบอกว่าต้องเอามารวมกับอะไรออกซิเจนรวมกับออกซิเจนถูกไหมอันนี้ก็จะได้หมู่อ้าวดูสิR1 มี C กี่ตัว2 ตัวอ้าวก็ต้องเป็น S ถูกไหมลูก S แต่ถ้าเป็นหมู่อย่างเงี้ยในอีเทอร์ต้องลงท้ายเป็น O อะไร OXY OXY ดังนั้นได้หมู่ Ethoxy มาแล้วถูกไหมอ้าวได้หมู่ Ethoxy แล้วได้โซ่หลักแล้วอ้าวมาดูกันลูกเขาบอกว่าเวลาเรากำหนดตำแหน่งใช่ไหมเรากำหนดตำแหน่งจากโซ่หลักใช่ไหมลูกอ้าวบอกหน่อยครูไอเอา1 2 3หรือ3 2 1ดีเอาอะไรดีอันบนหรืออันล่างอันบนค่ะบนอันบนถูกต้องเพราะเราต้องให้ด้านที่ไปต่อกับแอลคอกซี่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดดังนั้น R2 ไปเชื่อมกับ O อันแรกก็ต้องกำหนดเป็นอันที่1เลยถูกไหมดังนั้นอ้าวดูนะดูจากกรอบสีฟ้าของครูไอครูไอบอกตำแหน่งที่หมู่ฟังก์ชัน O ไปต่อกับโซ่หลักเห็นไหมตำแหน่งที่หมู่ฟังก์ชัน O ไปต่อกับโซ่หลักก็คือตำแหน่งที่1เห็นไหมครูไอก็ใส่1จากนั้นครูไอบอกให้เติมขีดลงไปใส่ขีดจากนั้นเป็นชื่อของหมู่ R ด้านที่มี C น้อยอ้าวชื่อของหมู่ R ด้านที่มี C น้อยก็คือของ R1 ก็คือมี C 2ตัวก็คือ S ถูกไหมลูกให้บวก OXY ลงไปก็คือหมู่ของ Ethoxy จากนั้นสีแดงของครู I ครู I ไม่ได้มีหมู่แทนที่อื่นๆนี่ดังนั้นอันนี้ครู I ไม่ใส่จากนั้นครู I ใส่ชื่อโซ่หลักโซ่หลักนี่ทุกคนบอกอันนี้คือโซ่หลักครูไอมี3คาร์บอนดังนั้นเป็นคำว่าโปรโดยทั้ง3อันเนี้ยเป็นพันธะเดียวหมดดังนั้นจึงลงท้ายด้วย ANE โอเคไหมดังนั้นอ่านได้ยังอ้าวลองอ่านให้ฟังหน่อยสิสารตัวนี้ชื่ออะไรลูก1 SOxy proplane ถูกต้องดังนั้นได้อย่างแบบนี้เข้าใจไหมอันนี้เข้าใจไหมลูกได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะอ้าวไปต่อนะควายไปต่อนะลองมาดูแบบที่มีหมู่แทนที่บ้างอ้าวอันนี้ครูอายไม่ช่วยบอกหน่อยอันนี้มันก็ต้องเป็นฝั่งของเราจะกำหนดโซ่หลักไว้ตรงไหนอะ
เราอยากกำหนดโซ่หลักไว้ตรงไหนฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายค่ะเออฝั่งซ้ายและตะวันจะกำหนดยังไงอะโซ่หลักอันนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเป็นโซ่หลักได้ไหมอันนี้ได้ไหมโซ่หลักได้ปียะชัดเริ่มมาแล้วปียะชัดเริ่มกลับมาแล้วอ่ะได้อ่ะแล้วถ้าควายทำอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ทำไมอ่ะ ทำไมไม่ได้อ่ะได้หรอผมว่ามันโอเคผมว่ามันโอเคผมว่ามันใช่ได้ทั้งสองแบบยังไงก็ได้โอเคไหมแต่รู้สึกว่าฮะตัวที่เหลือนี่ไงอันนี้เป็น1 2 3และอันนี้ก็เป็นหมู่แทนที่ไงลูกและอันนี้ก็รวมกันเป็น L ฟิกซี่ไงโอเค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 แต่รู้สึกว่าทุกคนจะดูสบายใจกับแบบแรกมากกว่าขอให้เปลี่ยนให้ก็ได้ตึ๊บเอาอันนี้ก็ได้โอเคไหมแล้วก็เอาสีเขียวอันนี้คือครูอายเป็นของ L ฟิกซี่นะโอเคไหมอันนี้ L ฟิกซี่สีเหลืองคือโซ่หลักอ้าวมาช่วยครูอายหน่อย L ฟิกซี่คืออะไรคะครูอายหนูมาไม่ทันปียะชาติขอโต๊ะ50ทีเดี๋ยวนี้อ้าวดูนะทวน1นาทีทวนอ้าว ROR ใช่ไหมลูกคืออีเทอร์ถูกไหม R ฝั่งไหนก็ได้ลูกที่มีคาร์บอนจำนวนมากกว่าเราให้เป็นโซ่หลักดังนั้นสมมุติครู I R2 เป็นโซ่หลัก L ฟิกซี่คือการเอา R ที่ด้านที่มีคาร์บอนน้อยกว่ามารวมกับออกซิเจนโอเคไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแอลคอกซี่อย่างเช่นมีด้าน R1 ของครูอายมี CH3 ตัวหนึ่งครูอายก็เอามารวมกับ O ดังนั้นเวลาเราอ่านชื่อแอลคอกซี่มี C1 ตัวก็อ่านเม็ดถูกไหมลูกและถ้าเป็นแอลคอกซี่เมื่อไหร่ให้เติม OXY ดังนั้นแอลคอกซี่ตัวนี้จึงรวมเรียกอ่านว่าเม็ดท็อกซี่โอเคไหมถ้ามี C 2ตัวก็อ่าน Ethoxy มี C 3ตัวก็อ่าน Propoxy ได้ไหมลูกปียะชัดตอนนี้ได้ยังได้ค่ะได้โอเคอ้าวไปต่ออ้าวครูอายได้โซ่หลักแล้วได้ Alkoxy แล้วแต่ยังไม่อ่านนะว่าเป็น Alkoxy ประเภทไหนโซ่หลักครูอายกำหนดยังไงดีลูก1 2 3 3 2 1อยู่ตรงไหนครูอายกำหนดยังไงดีให้ฝั่งไหนเป็น1หรือว่ามันเหมือนก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 ันไม่ใช่ตะบี้ตะบันนะครูอายบอกไว้เลยเวลาข้อสอบเนี่ยล้นมากๆเห็นบ่อยมากล้นมากต้องกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุด1 2ไปเลยจ้ะได้ไหมจ้าแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโซ่หลักยังไงก็ต้องอ่านให้ครบใช่ไหมลูกดังนั้นสรุปครูอายเอาเป็น1 2 3อย่างนี้ถูกไหมมันตำแหน่งที่น้อยที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น1อ้าวคราวนี้เรามาเริ่มอ่านแล้วอ้าวเริ่มอ่านดูจากกรอบสีฟ้าของครูอายนะตำแหน่งที่หมู่ฟังก์ชัน O ไปต่อกับโซ่หลักคือตำแหน่งที่เท่าไหร่ลูก L ฟิกซี่2ไปต่อที่ตำแหน่งที่2จากนั้นครูอายก็ขีดระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือแล้วตำแหน่งไอ้เนี่ย L ฟิกซี่เนี่ยมี C กี่ตัวนักเรียน1ตัว1ตัวอ้าว1ตัวอ่านเม็ดเห็นไหมอ่านเม็ดถ้าเป็น L ฟิกซี่ลงท้าย OXY ดังนั้นได้แล้วนะ2เม็ดท็อกซี่ถูกไหมลูกอ้าวสีน้ำเงินของครูอายติ๊กถูกเสร็จแล้วจากนั้นอันนี้ของครูอายมีหมู่แทนที่ไหมนักเรียนมีตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมของครูอายเป็นหมู่แทนที่ใช่ไหมอ้าวตะวันบอกหน่อยหมู่แทนที่ครูอายอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่เท่าไหร่สองครับตำแหน่งที่สองมันจิ้มอยู่ตำแหน่งที่สองแล้วหมู่แทนที่อันนี้อ่านเหมือนเดิมลูกมันไม่ได้อยู่ในแอลคอกซี่ใช่ไหมอ่านเหมือนเดิมมีซีหนึ่งตัวก็เม็ดลงท้ายด้วย YL ก็เป็นเมทิลถูกต้องคราวนี้โซ่หลักเรามี C กี่ตัวมี3ตัว3ตัวก็คือโปรเป็น
พันธะเดียวทั้งหมดก็เป็น L K ลงท้าย A N E แค่นี้เองเห็นยังว่าชื่ออันนี้มาจากองค์ประกอบทุกส่วนในโครงสร้างมีตรงไหนงงไหมลูกงงไหมมีข้อสงสัยค่ะไม่ตอบพิตาพรอ่ะรอเลยว่าไงก็เนี่ยทำไมพอเป็นอีเธอร์แล้ว O O X Y ทำไมไม่มีเม็ดขีด2ขีด O X Y อ่ะบอกแล้วไงให้ไปเถียง IU Pet อ่ะครูไอ้ทำไมอ่ะทำไมมันเลือกปฏิบัติขนาดเนี้ยครูใช่ครูไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นข้อกำหนดที่คนทั้งโลกเขากำหนดร่วมกันนะลูกทำไมอันนี้เหมือนเรากำหนดว่าทำไมภาษาไทยอันนี้ต้องเรียกว่าแก้วทำไมไม่เรียกว่าชามมันก็ใส่ได้เหมือนกันเนี่ยทำไมต้องเรียกว่าแก้วตอบหน่อยได้ไหมทำไมเรียกว่าแก้วทำไมเอาไว้กินข้าวมันเป็นภาษาไงเข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันดังนั้นเราเรียกชื่อถูกลูกครูไอเข้าใจในคำถามนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ถูกต้องพวกเราเรียนวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีข้อสงสัยลูกแต่ข้อสงสัยอันเนี้ยครูอายก็ทำอะไรให้ไม่ได้มากกว่าว่ามันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเขากำหนดร่วมกันเพื่อจะเรียกชื่อสารประเภทนี้ร่วมกันให้มันเป็นสากลในอีก4ปีข้างหน้าที่ทิตาพรเสนอว่ามันต้องเหมือนกันหมดมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าตอน4ปีที่ครูอายเรียนมาก็ไม่ใช่อ่านแบบนี้พอพวกเราอ่านแบบนี้ครูอายก็ต้องเปลี่ยนอ่านตาม4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนอ่านตามของคีตาพรก็ได้ไม่มีปัญหามีใครมีข้อสงสัยอีกไหมคีตาพรยังมีอยู่ไหมลูกยังไม่มีนะโอเคเข้าใจยังคราวนี้คีตาพรเข้าใจยังแค่ยังครูแค่ยังเดี๋ยวต้องมีอีกแน่นอนโอ้โอเคอ้าวโอเคนะครูอายไปต่อนะอ้าวดังนั้นเราจะมากำจัดข้อสงสัยกันครูอายจะใจดีเป็นพิเศษให้ทิตาพรข้อแรกเลยทิตาพรอ่านสารข้อนี้ให้ครูอายฟังหน่อยลูกว่ายังไงไหนบอกหมอสิสารตัวนี้อ่านยังไงลูกอ่านใช่ไหมใช่อ่านเริ่มเลยเอาครูอายเขียนพร้อมเขียนตามเลยมาให้ครูอายเขียนอะไรก่อนดีมันต้องเขียนกิ่งก่อนใช่ไหมไม่บอกสิสอนไปแล้วอ่านมาเริ่มสามเลยค่ะครูอายเชื่อก่อนนะยังไม่บอกว่าถูกหรือเปล่านะแต่ครูอายเชื่อก่อนสามครูอายครูทำอย่างนี้หรอ สามแล้วไงต่อสามเอาเลยเต็มที่พบต้องขีดไหมต้องขีดไหมขีดอ้าวขีดอ่ะเขียนพบอ่ะพบอ่ะอยากเขียนได้อ่ะได้ OXY OXY อ่ะไปให้สุดอ้าวทำไมอย่างนี้ล่ะแล้วก็มุกเอาอะไรนะแล้วก็ขีดอีกว่าคุณอ้าวขีดอีกอ่ะอยากได้ขีดเอาขีดให้สมใจเอาเลยอ้าวโอ้โหต่อได้เท่าไหร่หมดความแบบมั่นใจหมดแล้วเนี่ยแล้วก็บิว T A N E A N E ยังไม่นับความถูกผิดอะไรนะลองดูความรู้อันพื้นฐานก่อนอันนี้ตัวหนังสืออันนี้ก็ตัวหนังสือปกติเราใช้ขีดไหมอ๋อมันต้องเป็นคอมม่าป่ะไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยติดกันเลยเพื่อนอันนี้ผิดจุดแรกนะแล้วครูอายถามหน่อยถ้าครูอายเอามาติดกันสารตัวนี้อ่านถูกแล้วหรือยังลูกไม่ถูกถูกต้องสารตัวนี้อ่านไม่ถูกนะไม่เป็นไรใจเย็นๆลองใหม่ไปพร้อมกันดูเมื่อกี้อาจจะยังตั้งหลักไม่ทันลองดูนะอันนี้โครงสร้างเส้นและมุมใช่ไหมมาดูกันฝั่งนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันคือ O ดังนั้นตรงบริเวณนี้เป็น R1 อันนี้เป็น R2 ครูอายถามหน่อยลูก R1 หรือ R2 ลูกที่มีความยาวมากกว่ากัน R1 ครับดังนั้น R1 ต้องเป็นโซ่หลักถูกไหมลูกครับไหม R1 เป็นโซ่หลักควายหินอันหนึ่งสองสามนี่เป็นโซ่หลักดังนั้นอันที่รวมจะเป็น L ฮอกซี่เนี่ยก็คือ O บวกกับ R2 ถูกไหม
ดูนะ O บวกกับ R 2คืออันนี้นะอ้าวดังนั้นดูวิธีการเขียนเขียนยังไงอ้าวดูนะตื้อกว่าจะย่อให้ดูตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชัน O ที่ไปต่อกับโซ่ละอ้าวดังนั้นเขาบอกว่าต้องบอกตำแหน่งดังนั้นเราต้องกำหนดตำแหน่งก่อนโฟกัสที่ R 1ลูกครูไอควรจะเขียน1ที่ตำแหน่งไหน1ตรงนี้หรือ1ข้างล่าง1ตรงไหนลูก1ข้างล่าง1ข้างล่างโอเค1ข้างล่าง1 2 3 4ถูกไหมใช่ถูกหรือเปล่าใช่ครูไอผิดเหรอผิดตรงไหนไม่หนูจะบอกว่าไม่ผิดอ๋อไม่ผิดอ้าวไม่ผิดแปลว่าถูกแล้วอ้าวดังนั้นมาดูลูกอันนี้นะดูนะตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชัน O ที่ไปต่อกับโซ่ล่ะดังนั้น O ไปต่อกับที่ตำแหน่งอะไรนะเพื่อน2อ้าวไปต่อกับ2อ้าวแป๊บนึงนะไปต่อกับ2อ้าวดังนั้นอันนี้ตัดไปแล้วนะ1จากนั้นขีดอ้าวแล้วไปดูลูกชื่อของหมู่ R ด้านที่มี C น้อยบวกกับ OXY ก็คือให้อ่านหมู่ L ค็อกซี่ถูกไหมบอกหน่อยลูก R 2มี C กี่ตัว มี C 2ตัว C 2ตัวดังนั้นอ่าน S นะ S อันนี้ควายตัดทิ้งไปก่อนนะ S ถูกไหมลูกอ้าวแล้วจากนั้นครูไอต้องลงอะไรลูก OXY เออถูกต้อง OXY เพราะเป็นของฝั่ง L Toxy ใช่ไหมประเภท S Toxy จากนั้นครูไอถามหน่อยอันนี้มีหมู่แทนที่อย่างอื่นไหมมีไหมมีเหมือน CH3 อันนี้ไหมมีไหมไม่มีอ้าวดังนั้นอ่านโซ่หลักแล้วถูกไหมสีแดงไม่ต้องไปอ่านมันจำได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีหมู่แทนที่ดังนั้นเราก็จะต้องมาอ่านโซ่หลักโซ่หลักมี C 4ตัวอ่านว่า Bill Bill แล้วลงท้ายด้วยANE ดังนั้นคราวนี้อ่านถูกยังถูกยังอายผิดตรงไหนไหมมีใครงงไหมลูกอันนี้ถูกต้องแล้วนะงงไหมพรทวีได้ไหมลูกได้ครับผมได้ทิตาพรได้ยังได้งงไหมงงไหมรู้ไหมว่ามันจำศัพท์แค่ตรงเอาโอไปรวมตอนนั้นอะไม่ได้เป็นสามโอเคดังนั้นตอนนี้รู้ยังว่าตัวเองผิดตรงไหนรู้ดีเลยค่ะรู้ดีโอเคยอดเยี่ยมอ้าวไม่เป็นไรแค่ข้อแรกมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างครูไอเชื่อใจในข้อที่สองลูกอ่านให้หน่อยก่อนจะอ่านลองเขียนโครงสร้างดูสิว่าเอ้ยโครงสร้างแบบนี้มันจะแนวๆไหนนะอุ๊ยวงเล็บด้วยอุ๊ยในวงเล็บเป็น CH3 อีกมันต้องเป็นยังไงนะใบอีกรอบนึงใครยังไม่ลืมถ่ายใครยังไม่ได้ถ่ายรูปอย่าลืมนะโอเคอ่ะมาถ่ายรูปนะ ฉันเชื่อแล้วว่าปาไม่ทันจริงๆถ่ายแบบนี้ตึ๊บๆตัวอย่างแบบนี้แนวนี้เป็นการเช็คชื่อวันนี้ส่งใน Google Classroom ครูไอสร้างที่ส่งงานมาให้แล้วขอบคุณ3คนนี้ที่มาเป็นแบบให้ครูไอนะลูกโอเคอ้าวไปต่ออ้าวได้ไหมเริ่มแล้วนะครูไอเริ่มแล้วนะช่วยครูไอนะอันนี้มันเป็นสูตรโครงสร้างแบบไหนนักเรียนอันที่2เนี่ยแบบย่อแบบย่อๆเลยเนาะอ้าวดังนั้นเราลองมาเขียนแบบย่อแบบกระจายดูหน่อยอ้าวดังนั้น CH3 ตัวแรกอ่ะครูไอเขียน CH3 ให้ก่อนนะ CH3 ต่อเป็นพันธะเดียวกับ CH ใช่ไหมอ้าวบอกหน่อยหลังจากนี้เป็นยังไงต่อน่าจะเป็นกิ่งเอากิ่งอ่ะเอายังไงอ่ะให้ครูไอทำยังไงดีโยงขึ้นไปเลยครูโยงขึ้นไปเอาเชื่อใจโยงขึ้นไปหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อโออ้าวโอได้โอแล้วมิ้นรู้สึกมีแนวผิดนะเนี่ยน่าจะผิด
เออผิดอ้าวแล้วหมวดอ้าวอันนี้แปลงอันนี้กลับไปบทแรกเลยนะว่าแปลงจากสูตรแบบย่อเนี่ยอ้าวมาช่วยครูไอหน่อยอ่ะมาอ่ะครูไอเริ่มครูไอโอ CH3 CH3 CH แล้วอะไรต่อนะเมื่อกี้เราให้ต่อขีด O ขีด O ขีดขีดข้างบนเป็น CH3 ขีดข้างบนเป็นกิ่งเป็น CH3 อีกทีแล้วต่อไปอ่ะลูก CH3 ใช่ค่ะตรงนี้เหรอค่ะใช่ถามหน่อยเกินไหมบรรทัดเกินโอมันได้แค่สองบรรทัดอ้าวใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้โอไม่ได้นะโอแขนงอกมาแล้วอ้าวทำไงดีอ่ะอ๋อซีเฮดไงไม่ต้องไปต่อกับซีเฮดหรือเปล่าอ้าวคุณอาจารย์ทำยังไงต่อกับซีเฮดค่ะซีเฮดข้างล่างอ้าวข้างบนมันมีต่อซีเฮดข้างบนไอตัวอ้าวงั้นกูไอให้ควายขีดข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นอะไรแล้วก็เป็น CH3 เป็นโอค่ะ CH3 CH3 มาต่อเป็นโอก่อนแล้วก็ CH เป็นโอก่อนแล้วก็ CH CH3 เหรอ CH3 แล้วไงต่อใช่ค่ะแล้ว CH ข้างล่างข้างล่างที่เป็น CH กับใช่ค่ะแล้วก็เป็น CH3 อันนี้ได้ไหมใช่ค่ะได้ถูกยังถูกถูกต้องแล้วแบบนี้ก็เขียนได้อ้าวตรงนี้มีตรงไหนผิดไหมล่ะมีไหมมีตรงไหนเกินไหมไม่มีไม่มีแต่ถ้าอยากเขียนอีกแบบให้สวยๆเขียนแบบนี้ก็ได้ลูก CH3 ต่อด้วย CH ถูกไหมถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเอาไปรวมกับ O เอาเขียน O มาก่อนแล้วก็เขียน CH3 แล้วก็ปักโซ่หลักของเราไปเป็น CH3 ข้างบนดังนั้นหนูลองดูนะแบบนี้ใช่ไหมได้เหมือนกันไหมแบบที่ครูไอเขียนได้ได้แล้วคราวนี้หนูจะรวม O ก็รวมง่ายใช่ไหมเพราะว่านี่เห็นไหมฝั่งนี้รวมกันถูกไหมแล้วโซ่หลักก็อยู่ตรงไหนอันนี้โซ่หลักใช่ไหมปึ๊บแล้วอันนี้ก็มารวมเป็น L คอกซี่ถูกไหมเขียนแบบเมื่อกี้ก็ได้นะแบบเมื่อกี้ก็ง่ายเหมือนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่แล้วแต่เลยเขียนยังไงก็ได้อ้าวสมมติครูไออันนี้ครูไอกำหนดให้หมดแล้วอ้าวมาช่วยครูไออ่านลูกได้อะไรบ้างอันนี้อ่านว่าอะไรครูไอไม่เลื่อนขึ้นไปให้ดูแล้วนะลองดูซิว่าครูไอแล้วว่าต้องอ่านว่าไงอันนี้ขั้นแรกต้องอ่านตำแหน่งของอะไรก่อนตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชัน O พันธะเอาโอไปต่อกับคาร์บอนตำแหน่งไหนถูกไหมอ้าวดังนั้นเรากำหนดตำแหน่งคาร์บอนมาลูกมาได้1 2 3กับ3 2 1เหมือนกันไหมอันนี้เหมือนกันเลยค่ะเหมือนนะ1 2 3อ้าวดังนั้นมาแล้วนะอ้าวมาช่วยกันอ้าวตำแหน่งอ้าวเริ่มอ่านตำแหน่งที่2 2จากนั้นครูไอไปขีดขีดแล้วไปไหนต่อลูกเมทออกซี yes เมทออกซีเพราะว่ามี C 1ตัวใช่ไหมลูกอ่านเมทถูกไหมแต่อันนี้ลูกแต่อันนี้มันไปรวมกับ O ดังนั้นลงท้ายเป็น OXY ก็คือเมทออกซีถูกไหมจากนั้นครูไออ่านอะไรต่อลูกโซลักอ่านว่าโซลักมี C กี่ตัวจ้าโปรเพนถูกไหมโอเคแค่นี้เองได้ไหมยากไหมได้ได้นะไม่ยากนะมันอย่างงว่าจะเอาโอไปรวมกับฝั่งมากหรือฝั่งน้อยนะฝั่งมากยังไงก็เป็นของโซ่หลักเสมอนะลูกแอลคอกซี่เนี่ยคือเอาโอไปรวมกับอาร์ที่มีฝั่งน้อยถูกไหมถ้ามีหมู่แทนที่ค่อยอ่านถ้าไม่มีไม่ต้องอ่านตามนี้ได้ไหมมีใครสงสัยไหมให้ถามก่อนที่จะไปนะได้ไหมลูกนาเดียได้ไหมนาเดียได้แล้วค่ะได้แล้วนะโอเคอ่ะคนอื่นได้บ้างไหมองอาจได้ไหมลูกองอาจได้ครับโอเคอ่ะได้นะขวายไปนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บขวายจะขึ้นการอ่านชื่อแอลดีไฮด์แล้วนะดังนั้นสรุปให้ฟังหน่อยอ้าวการอ่านชื่ออีเทอร์อีเทอร์ส่วนทั่วไปคือ R O R ควายต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกหนึ่ง
หนึ่งหาอะไรก่อนหาโจทย์เหรอคาร์บอนเชื่อละรู้ไหมว่าคาบหน้าครูอันไม่มาสอนแล้วนะเปลี่ยนเลยดังนั้นพอเห็นโจทย์แล้วทำไงลูกหนูก็แบ่ง R เป็น2ฝั่งถูกไหมหนูดูว่า R ฝั่งไหนมากกว่ากันถ้าฝั่งมากให้จัดเป็นโซล่าโซล่าโซล่าฝั่งน้อยเอาไปรวมกับออกซิเจนกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าออกซิเจนแอลคอกซี่ถูกไหมและจากนั้นหนูก็ไปกำหนดตำแหน่งใช่ไหมลูกตำแหน่งว่าให้ AO ที่ไปต่อเนี่ยอยู่ในคาร์บอนตำแหน่งที่น้อยที่สุดจากนั้นก็เริ่มอ่านตามกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมถ้ามีหมู่แทนที่ก็อ่านไม่มีก็ไม่ต้องอ่านโอเคมาต่อกันลูกอันนี้ง่ายกว่าอีเธอนิดนึงมาดูลูกการอ่านการเรียกชื่อแอลดีไฮด์แอลดีไฮด์สูตรทั่วไปว่าไง RCHO RCHO โอเคไหมRCHO โอเคอ้าวหลักการอ่านง่ายมากคือเขาบอกให้ CHO อยู่ในตำแหน่งที่1เสมอคือ C เนี่ยคาร์บอนตัวเนี้ยคาร์บอนที่มันต่อกับ H แล้วก็ต่อกับ O เนี่ยให้กำหนดตำแหน่งที่1เสมอไม่ต้องน้อยที่สุดนะให้อยู่ตำแหน่งที่1เสมอจากนั้นเรียกชื่อโซลักตามแอลเคนโดยให้หนูตัด E ออกด้วยแล้วตามด้วยคำลงท้ายก็คือ AL ใช่ไหมลูกคำนำหน้าให้ระบุตำแหน่งและหมู่แทนที่ถ้ามันมีหนูลองสังเกตดูนะการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์มันมีอยู่ประมาณ2แนวแนวที่กำหนดให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดดังนั้นในการอ่านชื่อจะต้องมีบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งของโซลักด้วยแต่ว่าถ้าอันไหนให้กำหนดอยู่ในตำแหน่งที่1เนี่ยโซ่หลักเนี่ยไม่ต้องบอกตำแหน่งหนูดูเห็นไหมอันเนี้ยโซ่หลักไม่มีเลยว่าต้องบอกตำแหน่งเพราะเป็นการรู้กันว่าต้องกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งที่1เสมอดังนั้นลองมาดูกันอย่าลืมนะ CHO อยู่ในตำแหน่งที่1เสมออ้าวดูที่ครูอายเขียนมาให้ก่อนสีฟ้าของครูอายคือหมู่แทนที่ถ้ามันมีถ้าไม่มีข้ามไปอันที่สีเขียวก็คือโซ่หลักแล้วก็สีส้มก็คือคำลงท้ายดูจากรูปลูกเห็นยังสิหนึ่งมุมแทนธาตุอะไรอ่ะหนึ่งมุมคาร์บอนคาร์บอนดังนั้นตรงนี้มี C อยู่ถูกไหมลูกดังนั้นหนูเจอหมู่ฟังก์ชันยังตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือหมู่ฟังก์ชันใช่ไหมลูกของแอลดีไฮด์ก็คือ CHO โอเคดังนั้นได้แล้วดังนั้นเราเจอแล้วครูอายบอก CHO ต้องอยู่ตำแหน่งไหนเสมอ1ดังนั้นอันนี้ครูอายเขียน1อันนี้ครูอายเขียน2แล้วก็อันนี้เป็นอันที่3ดังนั้นได้ยังได้โซลักยังได้แล้วได้แล้วถูกต้องได้แล้วนี่ไงปึ๊บปึ๊บใช่ไหมอ่ะได้แล้วอ้าวเริ่มตรงนี้ไม่มีหมู่แทนที่เลยดังนั้นตัดสีฟ้าทิ้งไปไม่อ่านอ่านสีเขียวเลยโซ่หลักก็คือโพรเห็นไหมโพรอ้าวแล้วครูอายบอกว่าให้อ่านเหมือนแอลเคนก็คือเติม A-N-E แต่ตัด E ออกก็เลยเหลือเติมแค่ A-N-E เฉยๆอันนี้ไม่ต้องบอกตำแหน่งดังนั้นเอา A-L มาเติมได้เลยเป็นคำลงท้ายของ L ดีไฮด์แค่นี้เองได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมอ้าวแต่มาดูนะอันนี้นะชึบชึบชึบอันนี้ครูอายไม่ช่วยครูอายถามหน่อยตำแหน่งที่หนึ่งครูอายจะกำหนดจากฝั่งไหนจากซ้ายหรือขวาขวาขวาอ้าวกำหนดจากฝั่งขวาครูอายเริ่มหนึ่งตรงนี้เลยใช่ไหมไม่นะระวังดีๆนะบอลอ้าวดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็น2แล้วอันไหนเป็น3อ่ะเส้นตรงเป็นเส้นตรง3และ4ครูอายล่ะขึ้นหรือไปเป็นตรงเป็นตรงตรงไปนะดังนั้นอันนี้เป็น4แล้วอันนี้ก็เป็น5
ดังนั้นได้โซ่หลักยังลูกได้ยังได้แล้วได้แล้วดังนั้น aldehyde อ่านง่ายมากเห็นไหมได้โซ่หลักแล้วอะไรที่ไม่ใช่โซ่หลักก็คือหมู่แทนที่ถูกต้อง CH3 คือหมู่แทนที่ดังนั้นคราวนี้มีแล้วมีหมู่แทนที่มาแล้วง่ายมากเขาบอกตำแหน่งของหมู่ R ก็คือ CH3 ที่ไปต่อกับโซ่หลักก็คือ CH3 มาต่อกับ C ที่ตำแหน่งที่ 3ก็เขียน3ลงไปจากนั้นใส่คีย์แล้วหมู่แทนที่ที่มาต่อคืออะไรล่ะมี C 1ตัวเออก็คือเมทเป็นหมู่แทนที่ก็ลงท้าย YL ก็เมทิลถูกไหมคราวนี้อ่านสีฟ้าจบแล้วเริ่มอ่านสีเขียวโซ่หลักมี C 5ตัวก็อ่านเพนครูไอบอกให้เติม AN เพราะตัด E ออกถูกไหมเออก็ตัดเติม AN ลงไปจากนั้นเป็น aldehyde ลงท้ายเป็นอะไร AL อย่างนี้แค่นี้ได้ไหมได้ไหมง่ายกว่าอีเทอร์ไหมควายว่าง่ายกว่าก็เหรอคะค่ะง่ายกว่าไม่รู้สึกเหรอหรือว่าชอบอีเทอร์มากกว่าไม่ชอบอะไรเลยได้ไหมได้อ่ะไปอ่ะช่วยพวกไออ่านหน่อยไม่ยากเลยสองอันเนี้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกได้ไหมพรทวีลองอ่านข้อนี้ให้ฟังหน่อยตำแหน่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ครูผมกำลังทำความเข้าใจข้อเมื่อกี้อยู่สามขีดงั้นปียะชัดจะอ่านใช่ไหมไปไม่รู้นะอ้าวลองดูอันนี้ง่ายมากคือขั้นแรกของ aldehyde หนูต้องหาหมู่ฟังก์ชันให้เจอก่อนนะใครยังไม่ได้ดูไปพร้อมกันหาหมู่ฟังก์ชันให้เจอก่อนดังนั้นตรงนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันใช่ไหมลูกใช่ครับใช่ดังนั้นตรงตำแหน่งฟุ่มฟังก์ชันก็คือ CHO เนี่ยมันต้องกำหนดเป็นตำแหน่งที่1เสมอดังนั้นไม่ต้องหาเลยไม่ต้องหาว่าจะซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเจอฟังก์ชันที่ไหนใส่1ลงไปแล้วก็ไล่มา2 3ครูอายไม่ว่าถ้าจะให้อันนี้เป็น4หรืออันนี้เป็น4แล้วแต่ครูอายเอาเพื่อความสะดวกให้อันนี้เป็น4ดังนั้นมีหมู่แทนที่มา1อันใช่มั้ยก็คือตรงนี้ถูกมั้ยใช่มาลองดูทิตาพรบอกหน่อยหมู่แทนที่อันเนี้ยคือหมู่อะไรหมู่แทนที่มันชอบงงเส้นและมุมถามเลยเนี่ยที่ว่าไอวงสีเขียวอยู่เนี่ยมันคือหมู่แทนที่ประเภทอะไรชนิดไหนเมทิลเอทิลโพพิลเมทป่ะไม่ปะเลยใช่เลยเม็ดเลยโอเคอ้าวมาดูอ้าวครูอายบอกว่าเป็นไงลูกสิตามกรอบของครูอายตำแหน่งของหมู่ R ก็คือขีด3ใช่ไหมขีด3 3ขีดเออ3แล้วก็มาขีดที่ไหนลูกแล้วก็ชื่อของหมู่ R ก็คือเม็ดใช่ไหมเออเม็ดเพราะว่ามันมีขีดขึ้นไปขีดเดียวเหมือนมี C แค่ตัวเดียวดังนั้นก็เป็น C ให้3ลงท้าย YL เพราะว่าเป็นหมู่แทนที่จากนั้นทำไงหมู่แทนที่อ่านจบแล้วอ่านโซ่หลักได้เลยโซ่หลักมีกี่ตัว4ตัว4ตัวก็ใส่ bill bill u t แล้วลงท้าย a n แล้วก็ a l a l โอเคแค่นี้ได้ไหมอ่านได้ไหมได้ตัวนี้เขียนได้ไหมลูกพี่ตาฟอนได้ไหมทันทัดเดียวว่าไงลูกอ้าวมาอันนี้ครูอายไม่ช่วยเลยไม่กำหนดตำแหน่งให้ไม่ชี้หมู่ฟังก์ชันให้บอกหน่อยอันนี้อ่านว่าอะไรบอกชื่อมาเลยสามขีดต้องว่าแบบนั้นนะครูหนึ่งสองสองขีดเมทิลเมทิลบิวเทนอลบิวนั่นแหละเดี๋ยวถูกไหมเนี่ยถูกไหมคิดว่าถูกหรือเปล่าคิดว่าถูกดังนั้นตำแหน่งที่หนึ่งก็คืออันนี้เสมอใช่ไหมหมู่ฟังก์ชันสองสามสี่ถูกต้องดังนั้น
ป็นไงลูกเมทิลก็มาเกาะตำแหน่งที่2ก็เป็น2เมทิลใช่ไหมโซหลักมี4ตัวก็คือเป็นบิลบวก AN เป็นแอลดีไฮด์ก็ลงท้าย AL แค่นี้เองได้ไหมได้เยี่ยมเลยได้แล้วอยากขึ้นอีกอุ๊ยอุ๊ยขออีกข้อนึงขออีกข้อนึงโอ้เหลือ9นาทีเองนะคะคุณครูขอข้อเดียวได้ไหมปิยชาติได้ค่ะครูอายคนสวยแน่นอนขอบคุณมากอ้าวให้30วิเท่านั้นอ้าวบอกมาเขียนยังไงอ้าวครูอายพร้อมแล้วให้เขียน CH2 CH3 C อะไรมาบอกเลยอ้าวพร้อมอ้าวปิยชาตินะพร้อมเขียน C อ่ะเขียน Cที่แน่ต้องมี CL ครูเออใช่อย่ามาแน่ตรง CL สิเว้ยเขียน CL มาตัวเดียวจากโครงสร้างเนี่ยครูไอไม่ให้คะแนนนะครูไอบอกเลยเราก็ต้องเริ่มจากที่เราเริ่มใช่ไหมครับ CH3 ก่อนค่ะ CH3 ก่อนแล้วไปไหนต่อขีดขีดพันธะเดียวมาไป CH CS แล้วไปไหนต่อขีดลงแล้วก็ CL ป่ะคะขีดลง CL อ่ะตรงตัวที่สองตำแหน่งที่สองค่ะอ้าวโอเคอ่ะตึ๊ดตึ๊ดเมื่อกี้ควายเขียนผิดเหรออ่ะแล้วจาก CH แล้วไปไงต่อ CH เฉยๆหรอ CH สอง CH แล้วก็ตรงตำแหน่งที่สองขีดลงเป็น CL ป่ะคะ CH แล้วตำแหน่งที่สองขีดลงเป็น CL ตรงนี้เหรอลูก CL ใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะแล้วไงไปตัวนี้ต่ออ่ะแล้วตรงนี้เขียนอะไรตรงนี้กรอบนี้เขียนอะไรลูก CH2 ก็ต้องเป็น CH2 อ่าวแล้วไปต่อเป็นอย่าลืมนะว่า C ในโครงสร้างหลักต้องมีหมู่ฟังก์ชันด้วยอย่าลืมเอา C ของหมู่ฟังก์ชันมาด้วยอ่า C แล้วก็เป็นขีดข้างบนเป็น Hเป็น O O C เป็น O O สองขีด O สองขีดแล้วก็เป็น H แล้วก็เป็น H โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเขียนถูกตั้งแต่รอบแรกอ้าวถูกต้องเลยแบบนี้อ้าวลองมาดูจริงไหมเก่งมากดังนั้น C ตรงตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันก็คือ1ใช่ไหม1ใช่2 3แล้วก็4ดังนั้นตรงตำแหน่งที่3มีหมู่แทนที่ก็คือ3มาขีดแล้วหมู่แทนที่มันใช่ปกติไหมไม่ใช่เป็นไฮโดรเจนจากคอลีนต้องเปลี่ยนเป็นคอโลคอโลถูกต้องแล้วจากนั้นอ่านชื่อโซลักมีโซลักมีซีกี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวบวก AN แล้วก็ลงท้ายเป็น AL AL แค่นี้เองได้ไหมลูกได้ครับครูไอติ่งมากเก่งมากทุกคนอ้าววันนี้เอาแค่นี้ก็พอน้อยได้น้อยกว่าที่คิดมากแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเอาให้เข้าใจดีกว่าครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเรียนอ่านชื่อแล้วหลังจากนี้เราจะไม่เรียนอ่านชื่อแล้วครั้งหน้าเราจะจบอ่านชื่อเหมือนจบอ่านชื่อเหมือนโล่งใจนะแต่หลังจากนั้นครูอาจจะขึ้นไอโซเมอร์จะขึ้นเริ่มขึ้นปฏิกิริยาแล้วนะ โอเคนะ ดังนั้นเริ่มกลับไปทบทวนนะลูกอ้าวงั้นวันนี้พอแค่นี้ลูกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขในชีวิต